ดูซิว่าต้องเอาอะไรไปบ้างเสื้อผ้าแค่นี้คงน่าจะพอสำหรับไปเชียงใหม่พรุ่งนี้แล้วล่ะมั้งเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางไปสนามบินดีกว่ากลับมาแล้วเหรอลูกอ๋อเพิ่งกลับมาถึงได้สักพักแล้วล่ะค่ะคุณป้าเอ๊ะนี่หนูไปซื้อกระจกอะไรมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อก็พอดีว่าหนูอ่ะไปเจอร้านขายของโบราณที่เชียงใหม่มาค่ะเห็นกระจกสวยดีหนูก็เลยซื้อกลับมาด้วยนะคะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากไปซื้อของโบราณพวกนี้มาเฮ้ยน่ากลัวจะตายถ้าเกิดว่ามีอะไรตามมาป้าไม่รู้ด้วยนะโถคุณป้ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะคิดมากไปได้จ้าแม่คุณมากระลองหลานรักงั้นป้าไปนอนก่อนนะหนูก็รีบอาบน้ำพักผ่อนนะโอเคค่ะคุณป้าเฮ้ยกระจกอะไรยิ่งดูยิ่งน่ากลัวหรือไปอาบน้ำดีกว่าเหนื่อยทั้งวันละน้ำเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยได้ผมหน่อยดีกว่าแหมกระจกนี่ส่องแล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะกระจกนี่ทำไมเรืองแสงได้ล่ะเนี่ยนี่คุณเป็นใครกันน่ะเขาต้องถามว่าเจ้าเป็นใครเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันส่องกระจกที่ห้องของฉันอยู่ดีๆแล้วกระจกก็เลืองแสงรู้ตัวอีกทีฉันก็โผล่มาที่นี่แล้วอ่ะฮะเจ้าจะบอกว่าเจ้าออกมาจากกระจกนี่กะจะบ้ากะเป็นไปบ่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ทำไมคุณถึงแต่งตัวแปลกๆแบบนี้ล่ะดูตัวเก่าก่อนก็ใครกันแน่ที่แปลกออกไปเดินทางนอกคนอื่นเขาคิดว่าตัวบ้าไหนๆอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนๆอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เจ้าหยุดก่อนหยุดได้แล้วมันเป็นไปบ่ได้หรอกที่เจ้าจะออกมาจากกระจกไปแบบนี้นะเดี๋ยวเฮาจะไปหาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนก่อนละกันเนอะเฮาบ่อยากให้ใสมาเห็นแล้วตกใจเดี๋ยวเฮาก็มาอู้กันหันเตื้อว่าจะเอาเจ้าปิกจะใดเอาแบบนั้นก็ได้มาหาแม่มีอะไรยังแม่ครับผมจะถามแม่ว่าแม่พอจะมีเสื้อผ้าเก่าๆที่บ่ได้ใช้พ้องก็ครับชุดเก่าจะอั้นกะลูกจะเอาไปเนี่ยอะไรยังคือว่าผมจะเอาไปฮื้อฮื้อกาสลองนะครับหืมกาสลองกะกาสลองคือไข่กะลูกแม่บ่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเขาเป็นคนฮักของผมเองครับเพิ่นเดินทางมาจากเมืองพิษณุโลกนะครับมีคนฮักตัวกับเจ้าถ้าจะอ่านรอแม่กำเดียวนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหาชุดมาฮื้ออ่ะนี่เสื้อผ้าของเธอเอาไปเปลี่ยนซะแล้วตามฉันไปข้างนอกด้วยกันเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างไม่มีอะไรหรอกรีบออกไปข้างนอกกันเถอะอ
แม่ครับนี่กาสลองครับสวัสดีค่ะคุณป้าเรียกแม่ก็ได้เจ้าไหนๆก็มาเป็นสะใภ้บ้านนี้แล้วเรียกแม่ดีกว่าเนาะคือว่าหนูแม่ครับวันนี้มีอย่างให้กินพ่องครับลืมไปเลยวันนี้แม่มาได้ไปทำกับข้าวฮื้อเนอมันเป็นวันสิงห์ไงลูกปาน้องไปเดินตลาดแตนละกันเนออันผมปากาสลองไปกาดก่อนนะครับปะตามฉันมาดูสองคนนี้เขาเหมาะสมกันขนาดเนาะว่าก่อบัวแก้วเมนละเจ้าอีนายผลไม้กับเจ้ามีมะกุ้ยกามีลำไยกุ้ยไข่กันยังไงกับมีนะเจ้าไก่ไม่เจ้าเป็ดก็มีนะเจ้าตัวโตๆเนื้อแน่นๆเลยเจ้าอาหารซอสกับมีนะเจ้าผลไม้ซอสจะสวยกับไก่ไม่เจ้าเป็ดก็มีนะเจ้าตัวโตๆเนื้อแน่นๆเลยเจ้าเดินสิรอฉันด้วยผลไม้กับเจ้ามีมะกุ้ยกามีลำไยบ่าอะไรนะคะคืออะไรอะคะอ๋อมะกุ้ยกากับเจ้ามะกุ้ยกาก็คือฝรั่งนะกะอ๋อฝรั่งนี่เองไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยจะจ่ายมาดีๆหรือว่าบ่จ่ายสมาตะเจ้าข้าเจ้าขายของบ่ดีเลยเจ้าไอ้ยังกันมีพาดเข้ามาหลายครั้งแล้วนะบ่อันเฮาจะยืดไกลกลับบ้านถ้ายังบ่เอามาจ่ายจะมาหื้อมาขายแต่แล้วนะสมาตุเจ้าถ้าวันนี้ขายดีข้าเจ้าจะรีบไปจ่ายนะเจ้าเอาเป็ดไปแทนได้ก่อนเจ้าเอาน้ำปิ๊กอ่องไปแทนก็ได้เจ้ามาเอามาโกงมากินมาเล่าโอ้ยฮอนฮอนขนาดฮอนขนาดนี่ไอ้สิงค์ขาวอย่างจะต้องให้หนูออกมาตัวเนี่ยหนูอยากออกมาเลยอดเอาน้อยแสงลาแถมน้อยน้องน่ะก็ต้องมาเป็นคนเก็บกาเจ้าแผงพลห่อนแถมน้อยน้องปีก็น้องมันยากออกมาน้องมันห่อนปีเข้าใจก่อนน้องห่อนห่อนน้องกับห่อนเอาเตอะอดเอาแถมน้อยฮะอีนายดูตังคุณเจ้านั่นอ้ายอินหาเม่นกับเจ้าฮะเม่นแล้วนั่นจะปีอินหาแต่เลยไปจันเป็งตัวกูมาเข้าใจอีจันเป็งตัวกูมาน้องแสงล่ามาช่วยสิงคำเก็บก้าเจ้าแผงกาแม่นเจ้าน้องมาช่วยไอ้สิงคำย่าเจ้าปี้มาคนเดียวกับเจ้าเออคือไอ้เอ๊ะเพื่อนของนายหรออินถาอ้อนี่แสงล่าน้องสาวของเพื่อนเฮาเองแม่หญิงคนนี้มันเป็นใครกันเจ้าปี้กาสลองเป็นกู้มั่นของไอ้เองเฮากำลังจะแต่งงานกันไวๆนี้แหละเฮ้กู้มั่นกันนี่อย่างน้องอย่ามาเกยหูเลยเฮาสองคนพบกันมาสักพักแล้วล่ะแต่อ้ายยังบ่อยากเปิดตัวเฉยๆเฮาไปเจอกันตอนที่อ้ายไปราชการที่เมืองพิษณุโลกมึงเป็นใครกาดีจะได้มาเย็นคุณปี่ของกูเริ่มเย็นแล้วอ่ะฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะนายอันอ้ายขอตัวกลับก่อนเน้อน้องแสงล่าอ๋อกระเจ้าปี่ก็อีจันเป็งมึงพอเจ้าปี่ยังกับกูเตะยังจะอีกับกูได้จะได้กูเจ็บใจขนาดกูล้มบัดดีใจเย็นเจ้าอีนายเราปิ๊กบ้านกันก่อนเตะเดี๋ยวข้าเจ้าจะช่วยวางแผนเองกูล้มบัดดีคือบีบตรงนี้มันก็เจ้าอีนายแม่แล้วแม่แล้วตรงหั่นน่ะกำลังดีเลยทำอะไรกันอยู่ล่ะคะคุณแม่เป็นจะได้พ่อวันนี้ไปตลาดมาม่วนก่อสนุกมากเลยค่ะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นหลายอย่างเลยล่ะค่ะแล้วที่เมืองพิษณุโลกมันมีแบบนี้กับเจ้าอ๋อยุคของหนูเอ้ยที่เมืองของหนูอะค่ะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เลยอะค่ะเนี่ยไอ้ยังอยู่กันครับอ้าวอินหาแม่ก็แค่จะบอกน้องว่าวันพวกมีงานวัดบุญใหญ่จะฮื้อลูกปลาน้องไปทำบุญตะกันน่ะอ้อได้ครับผมลืมไปเลยว่าวันพรุ่งนี้มีงานบุญใหญ่ของเมืองเฮาคุณแม่คะคือว่าหนูเริ่มง่วงแล้วอะค่ะเออแต่ล่ะนี่ก็ดึกละงั้นลูกปลาน้องไปนอนเตอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะตื่นบ่ตันไปวัดเนอครับแม่ค
คุณแม่ค่ะแล้วห้องนอนของหนูล่ะคะเออตอนนี้แม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลยลูกอันลูกก็ไปนอนห้องปี่เขาละกันเนอฮะอะไรนะคะเอานะอย่าเรื่องมากนักเลยนายครับแม่งั้นผมพาน้องไปนอนก่อนนะครับจ้าๆไปนอนเต้าลูกโอ้ยนี่นายมาเร็ว สองคนนี้อย่ามาฮอกกันดีแต่ๆเลย แม่นละเจ้าอีนาย